พอได้ BC เป็น32ตอนนี้ยังไม่จบนะพอจบต้องการหา AB น้องรับน้องมาหา BD ให้พี่ก่อนน้องก็เขียนว่า BD เท่ากับ50ลบด้วย32พี่ครับลบไปแล้วได้18ตรงนี้ได้18ครับนี่ขั้นเทพมีต่อนะเขาสังเกตว่า18กับ24เนี่ยมันคืออัตราส่วน3 4 5เห็นป่ะอัตราส่วนของด้านประกอบฉาก2ด้านเป็น3ต่อ4มันก็เป็น3 4 5 3 6 18 4 6 24 5 6ไม่ต้องพิจารณาแต่ได้30เลยอ่ะแต่เราพิจารณาไว้ก่อนโดพร้อมนะโดครับทฤษฎีบทพีระลัด AB กำลัง2 AB เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากกำลัง2จะต้องเท่ากับ18กำลัง2ทำไมบวกลบบวก24กำลัง2เก่งมากมันก็จะได้เป็น AB กำลัง2เท่ากับ18กำลัง2 324 24กำลัง2 576บวกกันได้อะไร AB กำลัง2เท่าไหร่900 AB เท่าไหร่30โอ้โหจบแล้วครับคำตอบข้อนี้คือตอบว่า AB ยาว30ซมอันนี้ง่ายอ่ะอริโยสอนได้900ง่ายแต่ไม่ประมาทพี่ไม่ประมาทเดี๋ยวพี่ให้น้องตอบว่า10กำลัง2ได้เท่าไหร่20กำลัง2เท่าไหร่30กำลัง2เท่าไหร่40 50 60 70 80 90 100กำลัง2ได้เท่าไหร่มันง่ายแต่พี่ก็ไม่ประมาทเดี๋ยวพี่ให้น้องตอบเป็นตัวตอบนะคิดในใจ10กำลัง2ถึง100กำลัง2เริ่ม10กำลัง2ได้100 20กำลัง2ได้400 30กำลัง2ได้900 40กำลัง2ได้1600 50กำลัง2ได้250060กำลัง2ได้ 3,600 70กำลัง2ได้ 4,900 80กำลัง2ได้ 6,400 90กำลัง2ได้ 8,100 100ยกกำลัง2ได้ 10,000 เก่งมากจบนี่คือข้อ2ข้อ3มีตัวเลขเยอะนิดนะลุงลันจากรูปสามเหลี่ยม PQR มี PS เป็นความสูงของสามเหลี่ยม PQR แล้วก็ยาว60นิ้วตั้งฉากกับฐาน QR ที่จุด S ทำให้ QS ยาว25นิ้วและ SR ยาว114นิ้วจงหาความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยม PQR เขาจะไม่หาความยาวรูปของสามเหลี่ยมรูปใหญ่ PQR นะครับนี่ชื่อไอ้นี่60นี่144 25 PS น้องๆครับ PQR คือรูปใหญ่ตอนนี้เนี่ยเขาต้องการหาความยาวของด้านทั้ง3 1 2 3ด้านที่หาง่ายที่สุดก็คือด้าน QR นะครับเราก็แค่เอา25ไปบวกกับ144ก็ได้แล้วก่อนเลยนะครับ25บวกด้วย144มันกลายเป็น169มันกลายเป็น169โอเคนะครับทีนี้เราก็หา2ด้านที่เหลือนะครับ2ด้านที่เหลือรูปนี้ข้อนี้มุมฉากตรงนี้ก็มุมฉากด้วยนะครับทีนี้เราหา PQ ก่อนหาด้านนี้ก่อน PQ PQ นี้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเก่งมากไทยก็จะกลายเป็น PQ ยกกำลัง2ด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลัง2จะต้องเท่ากับด้านประกอบมุมฉาก2ด้านยกกำลัง2แล้วบวกกันแบบนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น PQ กำลัง2เท่ากับ625บวกด้วย3600
บวกด้วย 3,600 625บวกด้วย 3,600 มันก็จะกลายเป็น PQ กำลัง2เท่ากับ 4,225 โอ้โหเจออีกแล้วครับนี่ไง5กำลัง2ถึง9 5กำลัง2เนี่ยเห็นจังพี่ชายต้องเวยเขาคืออะไรครับ65กำลัง2เก่งมากครับพี่ชายต้องเวยวันนี้น้องชายไม่หวังมาเรียนเอาเว้ย PQ เท่า 6.5 ยังไม่ใช่คำตอบพอโจทย์หาความยาวรอบรูปนะครับเท่านี้นะครับเดี๋ยวพี่จะหา PR นะครับพี่จะหา PR PR นี้เป็นอะไรแล้วครับเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากอีกแล้วนะครับตัวเลขเยอะนิดนึงแต่ขั้นเทพฝึกใช้รูปมาตรฐาน60กับ114มันคุ้นๆครับคุ้นๆว่าใช้แม่อะไรกับทอได้มันคุ้นๆว่าใช้แม่12กับทอได้12คูณ5เป็นเท่าไหร่60 12 12เป็น144อัตราส่วนระหว่างด้านประกอบมุมฉากเป็น5 12ด้านตรงข้ามมุมฉากจะเป็นอะไร13แต่มันคูณด้วยอะไรนะเก่งมากตะกี้เนี่ยเราใช้แม่12แบบแสดงว่ามันคูณด้วย12 12 5 64 13 13 144 13 12 150พี่รู้แล้วทีเดียวว่าด้านนี้ยาว150แต่หลายคนไม่ชอบวิธีรัดอ่ะหลายคนบอกพี่เนี่ยเล่นรัดฟักเดียวเดี๋ยวครูแม่คะแนนถ้าสอบแบบไม่รัดนะทำไมไม่อยากรัดรู้ไหมหลายคนบอกว่าพี่ครับข้อนี้ PR มันยาวตั้ง156ผมอยากรู้หนูอยากรู้ว่าถ้าหารากที่2ของไอ้ตัวนั้นอ่ะแล้วมันได้156หายังไงตัวเลขมันเยอะหายังไงพี่เล่นสอนรัดฟักเดียวเดี๋ยวครูแม่รัดหนูทำให้เป็นได้ครับผมเดี๋ยวพี่จะสอนตั้งเลยครับ PR ตารางสองด้านตรงข้ามมุมฉากตารางสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากด้านที่หนึ่งตัวเลขเกิดจาก60กำลังสองบวก144ยกกำลังสองกลายเป็น PR ยกกำลังสองเท่ากับ3,600นี่ไง144กำลังสองพี่ไม่จับน้องก็ไม่จับใช่ไหมคูณเลยแต่เย็นเลยคูณเลยคูณเลยโยโย่4 4 6 7 1 4 4 6 7 1 4 4 5 6 7 5 โย โย 4 4 1 6 3 7 1 4 1 2แม่บอกว่าห้ามเชื่อคนแปลกหน้าต้องคิดเองก่อนกลายเป็น20736หยอกเล่น PR เท่ากับ2,000ไม่ใช่24,336พี่ครับตรงนี้ผมคิดไม่เป็นครับน้องครับตรงนี้หลายคนคิดไม่เป็นพี่ครับทำยังไงครับน้องครับบางคนตั้งหารแบบพิชอย่างเงี้ยบางคนแยกตัวบอกฮะพิชอย่างเงี้ยปุ๊บหนึ่งสองหนึ่งปุ๊บแปดไม่ก็ไม่ยาวมากนะก็ไม่ยาวมากก็ไม่ยาวมากหกอะไรศูนย์แปดสี่สามศูนย์สองไม่ใช่สี่สองสองอะไรหนึ่งห้าสองสามอะไรห้าศูนย์เจ็ดสามอะไร9นี่ไงไม่ยาวเกินไม่ยาวเกินแต่จุดประสงค์ในการสอนข้อนี้คือเดี๋ยวพี่จะสอนหาตั้งหารแบบเมื่อวาน2 2 4 4 3 2 12 13เป็น156 156 156 PR ยาว156น้องครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่จะไม่สอนเฉพาะการใช้รูปมาตรฐานไม่สอนเฉพาะการแยกกล่องเดี๋ยวพี่จะสอนการตั้งหารด้วยแต่ก่อนที่พี่จะสอนการตั้งหารว่าทำไมมันได้ว่า6เดี๋ยวพี่ขอเฉลยคำตอบข้อนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจบแล้วครับน้องเพราะฉะนั้นน้องแอลความยาวรอบรูปคุณแม่มาส่งมาวันนี้แอล
ความยาวรอบรูป65บวก156บวก169ห้ามเชื่อคนแปลกหน้าเนาะ1เท่า1 2แล้วก็2 69หรือ69ได้แหละ3ว่าอะไร390เก่งมากครับคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าที่รู้จักกันดี390มีหน่วยเป็นไรนิ้วเรียบร้อย390นิ้ว